ชานชาลาที่1ค่ะโปรดทราบท่านที่เดินทางผ่านไปมาหรือยืนชิดขอบชานชาลาที่1มากเกินไปโปรดระมัดระวังอันตรายจากสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่การเดินทางครั้งใหม่ของเที่ยวเก่งจังนะคลิปนี้เรามาเริ่มต้นกันที่สถานีบ้านตาครีสถานีประจำของเราเช่นเคยเพราะว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวที่หมู่บ้านแม่กำปองในจังหวัดเชียงใหม่กันสำหรับขบวนรถที่เราจะใช้บริการในวันนี้ก็คือขบวนรถเร็วที่109ซึ่งเมื่อเกือบปีที่แล้วที่เราเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งก่อนเนี่ยเราก็นั่งขบวนนี้ไปนะฮะส่วนรอบนี้เนี่ยเราได้จองเป็นตู้นอนชั้น2ปรับอากาศไปนะมันก็เลยจะสบายกว่าครั้งที่แล้วหน่อยส่วนเวลาที่จะไปถึงที่เชียงใหม่เนี่ยก็คือ4:00 นิดๆนะซึ่งก็ถือว่าไปถึงค่อนข้างเร็วแต่ว่ารถตู้ที่จะไปแม่กำปองเที่ยวแรกเนี่ยกว่าจะออกเดินทางก็ตอน7:00เกือบ8:00เช้านู่นแหละฮะไปถึงเนี่ยก็คงต้องหาวิธีฆ่าเวลากันพักใหญ่ๆเลยส่วนเรื่องราวการเดินทางในทริปนี้จะสนุกขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามชมกันดีกว่าเนาะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะดูเที่ยวเก่งจังนะวันนี้เราก็มาเริ่มต้นที่สถานีบ้านตาครีกันอีกครั้งนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะพาขึ้นไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่กันหลังจากที่ไม่ได้ไปเชียงใหม่มาประมาณสักเกือบปีฮะตั้งแต่เมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วนะก่อนน้ำท่วมซึ่งในทริปนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะเดินทางไปเที่ยวที่หมู่บ้านแม่กำปองฮะสำหรับขบวนรถที่เราจะโดยสารไปในวันนี้เนี่ยก็คือขบวนรถเร็วที่109กรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่นะฮะก็จะเดินทางมาถึงที่สถานีบ้านตาครีเนี่ยตอนประมาณ5:30นะฮะแล้วก็จะไปถึงที่เชียงใหม่เนี่ยประมาณ4:00กับอีก20 นาทีนะก็ประมาณ4:30นั่นแหละก็ตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลืออีกนิดนึงนะฮะก่อนที่ขบวนรถจะเดินทางมาถึงก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอไปทำธุระส่วนตัวอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มารอขึ้นรถกันนะฮะขบวนรถที่กำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านตาครีอยู่นี้เป็นขบวนรถเร็วที่102เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งก็คือขบวนที่เราจะโดยสารกลับบ้านทุกครั้งเวลาที่เดินทางขึ้นภาคเหนือและทริปนี้เนี่ยค่ะกลับเราก็จะใช้บริการขบวนนี้กลับบ้านเช่นกันวันนี้ที่สถานีบ้านตาครีเนี่ยมีผู้โดยสารเยอะมากๆนะซึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นอยู่เนี่ยก็มารอขบวนรถเร็วที่109เพื่อเดินทางขึ้นภาคเหนือเหมือนกับเรานี่แหละแต่ว่าวันนี้ขบวนรถเร็วที่109เดินทางล่าช้าไปตก20นาทีเลยฮะซึ่งก็ถือว่าช้าอยู่นะแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสมากจนเกินไปเวลาสักประมาณ17นาฬิกากับอีก40นาทีเนี่ยก็มีขบวนรถท้องถิ่น402พิษณุโลกลพบุรีเข้าเทียบชานชาลาที่2ของสถานีบ้านตาครีนะและการที่รถขบวนนี้เข้าเทียบชานชาลาที่2เนี่ยก็เพื่อรอหลีกขบวนรถเร็วที่109นี่แหละฮะซึ่งโดยปกติแล้วรถไฟทั้ง2ขบวนเนี่ยก็จะสวนกันที่สถานีบ้านตาครีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและนั่นก็แปลว่าอีกไม่กี่นาทีเนี่ยขบวนรถเร็วที่109ก็กำลังจะเดินทางมาถึงที่นี่นะฮะซึ่งตอนนี้เราก็สามารถมองเห็นไฟหน้าของขบวนรถได้จากไกลๆแล้วนะและทางสถานีก็เริ่มประกาศให้ผู้โดยสารเตรียมตัวเพื่อขึ้นรถแล้วด้วยส่วนเราเนี่ยก็คือพร้อมตั้งนานแล้วฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวพอรถเข้าเทียบชานชาลาแล้วเราก็กระโดดขึ้นรถไปประจำที่นั่งของเราเลยดีกว่าเนอะวันนี้ตู้รถที่เราจะโดยสารไปเนี่ยเป็นคันที่11ซึ่งเป็นคันสุดท้ายของขบวนนี้นะแล้วก็ได้เลขที่นั่งไปเลขที่12เตียงล่างฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้จองล่วงหน้าไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วก็เลยได้ตำแหน่งที่นั่งค่อนข้างดีนิดนึงพอขึ้นไปบนขบวนรถแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการกางที่นั่งออกเป็นเตียงนอนแล้วฮะซึ่งปกติแล้วรถขบวนนี้เนี่ยจะเริ่มจัดที่นอนตอนที่เดินทางออกจากสถานีนครสวรรค์ไปแล้วแต่ว่ารอบนี้กลางเร็วก็ดีเหมือนกันนะจะได้มีความเป็นส่วนตัวไม่ต้องมานั่งจ้องตาซึ้งๆกับผู้โดยสารคนอื่นจริงๆแล้วนิสัยเราก็ไม่ใช่คนที่เก็บตัวหรือว่าเป็นอินโทรเวิร์ตอะไรขนาดนั้นฮะก็เป็นคนที่สามารถพูดคุยสนทนากับคนอื่นได้โดยไม่อึดอัดแต่ว่าก็จะมีบางมูดบางอารมณ์ที่อยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยๆแหละฮะซึ่งวันนี้ก็อยู่ในโหมดนั้นพอดีด้วยการเลือกโดยสารตู้นอนเตียงล่างเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะสำหรับการเดินทางเพราะว่านอกจากที่นอนจะกว้างกว่าเตียงบนเนี่ยมันก็ยังมีหน้าต่างที่ทำให้เราได้นั่งชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆไม่รู้สึกอึดอัดที่สำคัญเนี่ยเรายังได้พักผ่อนบนรถอย่างเต็มที่แต่ก็แลกกับราคาที่สูงขึ้นมานิดนึงฮะแต่เอาจริงๆเนี่ยเรายังไม่มีโอกาสได้ใช้บริการขบวนรถพิเศษ CNR สักครั้งเลยนะก็คิดว่าถ้าได้นั่งเนี่ยก็คงจะสบายกว่านี้อีกเยอะเลย
หลังจากที่ขบวนรถออกเดินทางจากสถานีพิษณุโลกไปลาวเนี่ยผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็เริ่มเข้านอนกันแล้วฮะซึ่งเราเองก็หลับไปในช่วงเวลาประมาณนั้นแหละนะตื่นมาอีกทีก็ตอน 3:00 ซึ่งเป็นเวลาที่ขบวนรถเข้าจอดที่สถานีลำพูนพอดีแล้วอีกไม่นานเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางของเราที่เชียงใหม่กันแล้วจากที่ลำพูนไปเชียงใหม่เนี่ยน่าจะใช้เวลาไม่เกิน20นาทีเท่านั้นแหละฮะเพราะว่าเส้นทางจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นทางราบทางตรงไม่มีขบวนรถอื่นวิ่งสวนทำให้สามารถใช้ความเร็วได้เต็มที่และด้วยความที่เป็นขบวนรถเร็วเนี่ยก็จะไม่จอดสถานีเล็กอีก2สถานีนั่นก็คือสถานีป่าเซากับสถานีสารพีและเรื่องที่เจ๋งมากๆของขบวนรถเร็วที่109วันนี้ก็คือหลังจากที่ล่าช้าอยู่เมื่อวานตกครึ่งชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขบวนรถกำลังจะเข้าสถานีเชียงใหม่ก่อนเวลาฮะก็ถือว่าพี่พลขับเนี่ยสามารถทำเวลากลับคืนมาได้ดีเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้เนี่ยขบวนรถก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ย่านสถานีเชียงใหม่แล้วนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอตัวเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เตรียมตัวลงจากรถกันก่อนดีกว่านะตอนนี้มาถึงสถานีเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเวลาตอนนี้ก็ 4:00 ตรงเลยนะรถมาถึงเร็วกว่ากำหนดการเยอะพอสมควรนะฮะอันดับแรกเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราขอเข้าไปที่ห้องน้ำไปอาบน้ำทำธุระส่วนตัวก่อนนะเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้ทำหรอกฮะยังไงทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีออกไปที่คิวรถที่จะไปแม่กำปองอีกทีก็แล้วกันนะฮะตามตารางเดินรถเนี่ยขบวนรถเร็วที่109ก็คือขบวนรถขบวนแรกที่จะเดินทางถึงสถานีเชียงใหม่ในทุกๆวันนะแต่ด้วยความที่มันมาถึงเร็วเกินไปเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติแต่ถ้าใครต้องการประหยัดค่าเดินทางเนี่ยก็ถือว่าเหมาะแล้วนะเพราะด้วยความที่เป็นรถเร็วเนี่ยค่ารถก็จะถูกกว่าขบวนรถด่วนแล้วก็รถด่วนพิเศษอยู่พอสมควรพอมาถึงเร็วแบบนี้มันก็ต้องหาวิธีฆ่าเวลาแหละฮะโดยปกติแล้วเราก็จะออกไปหาอะไรกินที่ร้านโจ๊กสมเพชแถวประตูช้างเผือกนะแต่ว่ารอบนี้ก็คงไปไม่ได้หรอกฮะเพราะว่ามันอยู่คนละทางกับคิวรถที่จะไปแม่กำปองดังนั้นพออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็เลยต้องมานั่งแกลรออยู่ในสถานีรถไฟไปก่อนก็โชคดีนะว่าตรงจุดนั่งพักคอยเนี่ยมีตู้เต่าบินอยู่เราก็เลยไปกดสั่งกาแฟร้อนมากินแก้วนึงจะได้ลดอาการง่วงเหงาหานอนไปได้บ้างจริงอยู่นะที่เมื่อคืนเนี่ยเรานอนไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ต้องตื่นมาแต่เช้ามืดเช่นกันซึ่งมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ตี5ดีเลยฮะแล้วมันก็ยังเป็นเวลานอนของเราอยู่ด้วยดังนั้นถ้าเช้านี้จะพูดอะไรเป็นเพี้ยนจับใจความไม่ได้ไปบ้างเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราขี้เกียจรอแล้วฮะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราหารถเพื่อเดินทางไปที่กาดหลวงกันเลยดีกว่าเนอะตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าสถานีเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่ทำธุระส่วนตัวอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่คิวรถที่จะไปแม่กำปองกันดีกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะเพิ่ง5:00นะฮะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีอะไรทำเยอะกว่าตรงนี้นะก็คิวรถที่จะไปแม่กำปองเนี่ยจะอยู่แถวกาดต้นลำไยหรือว่ากาดดอกไม้นะฮะที่เราไปกินปลาท่องโกโกเหน่งมาเมื่อครั้งที่แล้วนะที่เรามาเชียงใหม่ก็วิธีการเดินทางเนี่ยถ้าไม่เรียกรถแดงก็สามารถเรียกรถผ่านแอปไม่ว่าจะเป็น Grab หรือว่า Bolt ได้ฮะราคาก็พอๆกันแหละฮะเผลอๆรถแดงเนี่ยน่าจะแพงกว่าด้วยก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอเรียกรถก่อนแล้วกันนะฮะจริงๆแล้วถ้าจะนั่งรถแดงเนี่ยก็สามารถออกเดินทางได้ทันทีเลยนะฮะแต่ว่าเราขี้เกียจต่อราคากับคนขับนะก็เลยตัดสินใจใช้แอป Bolt ในการเรียกรถให้มารับค่ารถก็จะอยู่ที่59บาทเท่านั้นเองแต่ว่าเราไม่ได้ให้ไปส่งที่ฝั่งกาดหลวงเลยนะเราให้ไปส่งที่หน้าวัดเกศซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีสะพานที่ข้ามไปทางฝั่งตลาดได้คือก็ไม่ได้อยากจะประหยัดอะไรหรอกฮะแค่ไม่อยากไปถึงตรงตลาดเร็วเกินไปไปถึงก็ไม่รู้จะทำอะไรดีเหมือนกันก็เลยกะว่าจะเดินเล่นข้ามสะพานข้ามเวลาสักหน่อยนึงพอไปถึงแล้วเนี่ยบรรยากาศมันก็จะเปรียวๆอย่างที่เห็นนี่แหละฮะก็ให้รถเข้ามาส่งที่ฝั่งวัดเกตนะฮะคือค่ารถเนี่ยถ้าเกิดมาส่งที่ฝั่งวัดเกตเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณไม่ประมาณ59บาทเลยแหละแล้วก็ถ้าให้มาส่งที่กาดต้นลำไยเลยเนี่ยก็บวกไปอีกประมาณเป็น60
768บาทอะไรประมาณนี้นะฮะจริงๆส่วนต่างมันก็ไม่กี่บาทหรอกนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาถึงที่กาดต้นลำไยเลยมันก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะมันก็ถึงเร็วเกินไปหน่อยนะก็เลยอยากจะเดินเล่นข้ามสะพานอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ข้ามมาถึงฝั่งกาดต้นลำไยแล้วด้วยนะทีนี้กว่าจะถึงเวลาที่รถออกเนี่ยก็คือ 7:40 นาทีตอนนี้เพิ่งจะยังไม่ถึงตี 5:30 เลยก็เดี๋ยวคงจะต้องหาอะไรทำข้าวเวลาไปก่อนนะฮะคือเพื่อนๆไม่ต้องทำแบบเราไปซะทุกอย่างก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าไปลงฝั่งวัดเกตมืดๆแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างเปรียวให้รถเขาไปส่งที่ฝั่งตลาดเลยดีกว่านะค่ารถก็เพิ่มขึ้นมาอีกไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเพื่อนๆมาขบวนรถเที่ยวอื่นที่มาถึงช้ากว่านี้อย่างขบวนรถด่วนพิเศษที่9กับ13เนี่ยกว่าจะมาถึงมันก็เป็นช่วงเช้าฟ้าสว่างไปแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะมาถึงที่นี่ไม่ทันรถที่จะไปแม่กำปองเที่ยวแรกเท่านั้นเองตอนแรกเราก็กะว่าจะมาหาอะไรกินที่ร้านบะทงโกโกเน่งนะแต่ว่าร้านเขายังไม่เปิดฮะก็เลยเดินเข้าไปที่กาดต้นลำไยดูเผื่อจะมีอะไรให้กินได้บ้างสุดท้ายก็มาเจอกับร้านอาหารเช้าร้านนี้ซึ่งเป็นร้านเดียวที่เปิดกันตั้งแต่เช้ามืดก็เป็นร้านขายบะทงโกกาแฟน้ำเต้าหู้โอเวนตินไข่ลวกอะไรประมาณนั้นฟีลลิ่งร้านนี้ก็จะได้ความเป็นท้องถิ่นดีฮะเราก็เลยเข้าไปสั่งปลาท่องโกโอเวนตินแล้วก็ไข่ลวกมากินอย่างละหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกเลยนะว่าเราเป็นคนที่ชอบฟิลลิ่งการท่องเที่ยวประมาณนี้มากๆการเที่ยวที่ไม่จำเป็นต้องไปร้านดังที่ไกด์บุ๊กแนะนำหรือว่าร้านที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กคือเราก็ไม่ใช่พวกต้านกระแสอะไรหรอกนะร้านอาหารที่เขามีชื่อเสียงเนี่ยเราก็ไปฮะเพราะว่าของเขาส่วนใหญ่ก็อร่อยจริงๆแต่ว่าบางครั้งเราก็อยากได้โมเมนต์ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นเลยทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติอยากให้เป็นร้านที่มีแต่คนท้องถิ่นเท่านั้นที่มากินฮะแล้วร้านนี้เนี่ยก็เป็นอย่างที่บอกเลยนะเท่าที่สังเกตเนี่ยก็จะมีแต่พ่อค้าแม่ค้าในกาดหลวงกาดต้นลำไยมาซื้อปลาทังโกน้ำเต้าหู้ไปกินนอกจากนี้เขาก็ยังขายส่งให้ร้านเล็กๆด้วยฮะดูแล้วก็น่าจะเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในระดับหนึ่งเลยแหละส่วนตอนนี้เนี่ยฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วเราก็ออกไปที่ท่ารถตู้ที่จะไปแม่กำปองกันเลยดีกว่าเนอะหลังจากที่เราเข้าไปหาอะไรกินที่กาดต้นลำไยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็กลับมารอที่คิวรถไปแม่กำปองอีกครั้งนะฮะเวลาตอนนี้ก็6โมงกับอีก9นาทีนะก็ยังเหลือเวลาอีกสักประมาณชั่วโมงครึ่งในการรอรถนะฮะถ้าถามว่าอยากจะไปไหนไหมตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนนะเพื่อค่าเวลาก็เดี๋ยวนั่งรออยู่แถวนี้แหละฮะเดี๋ยวถึงเวลาก็ได้ไปเองแหละนะเราออกมาจากตลาดก็สักประมาณ6โมงเช้านิดๆฮะใช้เจ้าเวลาเนี่ยมันเป็นคนสงสัยเราเป็นฆาตกรต่อเนื่องถูกจับติดคุกหรือไม่ก็โดนประหารชีวิตไปแล้วแน่ๆเพราะมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ฆ่าเวลาไปไม่รู้กี่ตัวแล้วเหมือนกันแต่พอสักประมาณ6โมงครึ่งเนี่ยพี่ที่ประจำตู้ขายตั๋วก็เข้างานนะแล้วรถตู้ที่จะพานักท่องเที่ยวขึ้นไปที่แม่กำปองเที่ยวแรกเนี่ยก็มาสแตนบายแล้วด้วยเราก็ไปเช็คชื่อคอนเฟิร์มกับพี่เขานะว่ามาถึงแล้วแต่ว่าตรงนี้ก็คงยังต้องรอต่อไปอีกสักประมาณเกือบ1ชั่วโมงฮะถึงจะได้เวลาเดินทางสำหรับเที่ยวรถที่จะไปแม่กำปองเนี่ยจะมีวันละ4เที่ยวนะทั้งไปและกลับถ้าใครเดินทางมาถึงที่เชียงใหม่ช้ากว่าที่เรามาถึงเนี่ยก็สามารถจองรถตู้เป็นช่วงเวลาอื่นก็ได้ก่อนเวลาเดินทางสักประมาณ10นาทีเนี่ยพี่เขาก็ทยอยเรียกผู้โดยสารขึ้นรถฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาเช้ามากๆแล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยเนี่ยแต่ว่ารถก็เต็มไม่มีที่นั่งว่างเลยแถมส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นชาวต่างชาติด้วยนะโดยเฉพาะโซนเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยก็คือแทบจะทั้งหมดเลยฮะผู้โดยสารที่เป็นคนไทยเนี่ยนับรวมได้ก็แค่สัก3คนเองฮะรวมไปถึงเราด้วยเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยนิยมเดินทางท่องเที่ยวกันเองแล้วนะไม่ค่อยไปกับทัวร์กันแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มียูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวจากประเทศเหล่านี้มาเที่ยวด้วยตัวเองกันเยอะแล้วพอลงคลิปวิดีโอไปเนี่ยมันก็ทำให้กลายเป็นกระแสทำให้เขานิยมมาเที่ยวกันเองดังนั้นถ้าใครจะไปเที่ยวแม่กำปองด้วยรถประจำทางแบบเราเนี่ยก็แนะนำให้จองมาดีกว่าสำหรับเพจที่ใช้ในการจองเนี่ยเราจะแปะไว้ให้ด้านล่างนี้นะฮะส่วนค่าโดยสารเนี่ยก็จะอยู่ที่คนละ300บาทเป็นราคาไปกลับแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่หมู่บ้านแม่กำปองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ
ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงลานจอดรถกลางหมู่บ้านแม่กำปองแล้วนะฮะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะจากตัวเมืองเชียงใหม่อันดับแรกเลยที่อยากจะทำก็คือไปเข้าห้องน้ำนะตอนนี้ปวดท้องมากๆก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปเดินเล่นในหมู่บ้านแม่กำปองกันนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักหมู่บ้านแม่กำปองละมั้งฮะเพราะว่าที่นี่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่และถ้าย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วเนี่ยที่นี่ก็คือหมู่บ้านลึกลับกลางป่าที่น้อยคนจะรู้จักซึ่งเมื่อครั้งที่เราเดินทางมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยทุกอย่างมาดูดิบกว่านี้มากๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารรวมไปถึงที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแต่ถึงยังไงก็ตามกลิ่นอายดั้งเดิมที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะเพียงแต่ว่าบรรยากาศมันอาจจะคึกคักกว่าเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะก็เท่านั้นเองโชคดีนะว่าเรามาตรงกับวันพุธหลังจากที่เป็นวันหยุดต่อเนื่องหลายวันก็เลยยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะแล้วถ้ามาถึงที่แม่กำปองแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวทุกคนก็ต้องไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่นั่นก็คือร้านกาแฟลงปูดป้าเปงร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ถ้าถ่ายรูปลง Instagram ปุ๊บเพื่อรู้ทันทีเลยฮะว่าอยู่แม่กำปองแล้วร้านนี้ก็ยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นร้านกาแฟร้านแรกของที่นี่แต่ว่าก่อนที่จะไปกินกาแฟเนี่ยเดี๋ยวเราขอไปหาอะไรหนักๆกินก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มหิวอีกแล้วฮะซึ่งร้านที่เราเลือกเนี่ยก็คือร้านข้าวซอยกอยใจที่อยู่ตรงข้ามกับร้านลุงปุดปลาเป่งนั่นแหละร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านดังอีกร้านนึงที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชื่อร้านเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นร้านข้าวซอยแต่จริงๆเราก็จะมีเมนูอาหารเนื้ออย่างอื่นให้กินกันด้วยแต่ว่าเราเนี่ยอยากกินข้าวซอยอยู่พอดีฮะเพราะว่าตอนที่ไปลำปางเมื่อเดือนก่อนเนี่ยไม่ได้กินเลยสักชามมาเจอที่นี่ก็เลยต้องขอจัดสักหน่อยนึงแล้วกันซึ่งวันนี้เราเลือกกินเป็นข้าวซอยเนื้อของโปรดของเรานะรสชาติก็ถือว่าอร่อยเลยแหละฮะแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อเนี่ยเขาก็ตุ๋นมาได้นุ่มมากๆไม่มีกลิ่นคาวเลยเส้นก็เหนียวนุ่มน้ำแกงก็เค็มข้นหอมอร่อยแต่ว่าราคาของร้านนี้เนี่ยจะสูงสักนิดนึงนะอย่างข้าวซอยที่เรากินเนี่ยก็จะอยู่ที่ชามละ90บาทแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพของวัตถุดิบแล้วก็รสชาติเนี่ยก็ถือว่าคุ้มฮะไม่ได้แพงมากจนเกินไปหรอกถ้าใครได้มาเที่ยวที่แม่กำปองเนี่ยก็สามารถมาชิมข้าวซอยอร่อยๆตามกันได้นะฮะตอนนี้เราก็จัดการข้าวซอยหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันดับต่อไปเนี่ยก็คือต้องไปหาคาเฟอีนกระแทกร่างสักนิดนึงนะถึงแม้ว่าจะได้กาแฟที่สถานีรถไฟไปแล้วก็ตามร้านที่เราจะไปเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับร้านข้าวซอยกอยใจเลยนะแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่แม่กำปองด้วยนั่นก็คือร้านลุงปุ๊ดป้าเป็งนั่นเองก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปหากาแฟกินกันดีกว่านะฮะนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆของจังหวัดเชียงใหม่แล้วเนี่ยที่หมู่บ้านแม่กำปองแห่งนี้ก็ยังเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีคุณภาพอันดับต้นๆของประเทศด้วยนะส่วนร้านกาแฟลงปุ๊ดป้าเปงเนี่ยก็เปิดมาได้สักประมาณ10กว่าปีแล้วฮะก็ได้ชื่อว่าเป็นร้านกาแฟแห่งแรกของที่หมู่บ้านแม่กำปองแห่งนี้ภายในร้านเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างกว้างขวางมีที่นั่งรองรับลูกค้าได้ค่อนข้างเยอะและที่สำคัญเนี่ยตัวร้านก็ตั้งอยู่ริมลำธารของลำน้ำแม่กำปองก็เลยทำให้บรรยากาศของที่นี่เนี่ยเป็นอะไรที่ชิลมากๆเราเองมีโอกาสมาที่แม่กำปองครั้งนี้ก็ครั้งที่6แล้วนะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าที่นี่มันก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่ชอบเสียงลำธารชอบน้ำตกแบบเราเนี่ยแม่กำปองก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะดีแต่จริงๆแล้วในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ยังมีหมู่บ้านที่ให้ฟีลลิ่งแบบนี้อีกหลายที่เลยฮะอย่างใกล้ๆกันนี้ก็จะมีหมู่บ้านแม่ลายแล้วก็หมู่บ้านเทพเสด็จแต่ถ้าจะเอาแบบที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นแม่กำปองนี่แหละเนอะด้วยความที่เรามาในช่วงที่เป็นฤดูฝนในเดือนสิงหาคมแล้วก็เป็นช่วงที่มีลมมรสุมเข้าด้วยประกอบกับเป็นวันหยุดที่เปิดหลังจากหยุดต่อเนื่องไป6วันเต็มๆนะฮะดังนั้นบรรยากาศที่หมู่บ้านแม่กำปองวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเงียบสงบแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยก็เป็นบรรยากาศที่เราเองก็ชอบมากๆนะฮะหลังจากที่กินกาแฟเสร็จแล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าจะเดินขึ้นไปเที่ยวที่วัดแม่กำปองซึ่งอยู่ข้างบนนะฮะแต่ว่าเดินไปจากตรงนี้เนี่ยก็คงไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่ามันต้องเดินขึ้นเนินขึ้นบันไดไปก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอนั่งกินกาแฟชมบรรยากาศตรงนี้สักพักนะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่วัดแม่กำปองกันนะฮะที่หมู่บ้านแม่กำปองเนี่ยอาจจะมีจุดท่องเที่ยวหลักๆไม่ได้เยอะมากนะดังนั้นเพื่อนๆก็สามารถมาเที่ยวกันแบบ one day trip ได้แต่ว่าสำหรับเราเนี่ยมาหมู่บ้านแม่กำปองมันก็ต้องนอนค้างสักคืนนะฮะ
แต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอเดินเล่นภายในหมู่บ้านกันอีกสักที่2ที่แล้วค่อยเข้าไปที่ที่พักอีกทีก็ได้เนอะหลังจากที่ได้ข้าวซอยได้กาแฟอิ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปเที่ยวที่วัดแม่กำปองกันดีกว่าจากตรงกลางหมู่บ้านไปที่วัดแม่กำปองเนี่ยไม่ไกลนะสามารถเดินไปได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องเดินขึ้นเนินไปอย่างที่เห็นนี่ฮะวัดก็อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไกลหรอกแต่ว่าเนินมันก็จะค่อนข้างชันนิดนึงยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรารีบเดินไปก่อนดีกว่านะก่อนที่ฝนมันจะเทลงมานะฮะมาเที่ยวที่แม่กำปองโดยไม่ใช้รถส่วนตัวเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำใจเลยก็คือการที่จะต้องเดินขึ้นเนินนะซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีทางที่ชันๆหลายจุดฮะจริงๆแล้วเขาก็จะมีรถสองแถวรับจ้างพาขึ้นไปส่งตามจุดต่างๆด้วยแต่ว่าหม่อมถนัดเดินอย่างเราเนี่ยยังไงก็ต้องเดินอยู่แล้วฮะซึ่งเราเองเนี่ยเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะก็เลยค่อนข้างชินกับทางพอสมควรแม่กำปองเนี่ยก็ขึ้นชื่อในหมู่ไบเกอร์นะว่ามีถนนที่ชันแล้วก็แคบมากๆหลายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเองเนี่ยอาจจะเคยมาประสบอุบัติเหตุลื่นถลายรถล้มที่นี่รวมไปถึงเราเองเนี่ยก็เคยฮะแต่ว่าจุดที่เราล้มเนี่ยจะเป็นถนนช่วงก่อนที่จะมาถึงหมู่บ้านส่วนคนที่ขับรถยนต์มาเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหานะอย่างเนินข้างหน้าที่จะขึ้นไปที่วัดเนี่ยมีรถยนต์ที่ขึ้นไม่ไหวถอยหลังไหลลงมาเป็นประจำถ้าใครที่ไม่มีทักษะในการขับรถขึ้นลงเขาเนี่ยอาจจะไม่สามารถขึ้นไปได้เลยส่วนการเดินขึ้นไปที่วัดเนี่ยตรงซ้ายมือนี้ก็จะมีบันไดอยู่นะซึ่งบันไดนี้เป็นทางลัดที่พระสงฆ์ใช้ในการเดินบิณฑบาตฮะรวมไปถึงชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะใช้ในการเดินขึ้นลงระหว่างวัดกับบริเวณกลางหมู่บ้านโดยที่ไม่ต้องเดินขึ้นเนินชันๆสำหรับหมู่บ้านแม่กำปองเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีผู้คนอพยพมาอาศัยอยู่กันเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะซึ่งผู้คนเหล่านี้ก็มาจากตัวอำเภอดอยสะเก็ดฮะอาชีพหลักๆเลยก็คือการปลูกต้นเมี่ยงหรือว่าต้นชาอัสสัมเพื่อนำใบไปขายส่วนกาแฟเนี่ยมีการปลูกขึ้นในภายหลังตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9สำหรับวัดแม่กำปองหรือว่าวัดคันธาพฤกษาเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาในปีพ.ศ. 2473ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกับการเริ่มต้นสร้างหมู่บ้านแห่งนี้โดยใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านนะส่วนภายในวัดจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามเราไปชมกันเลยดีกว่าเนาะและที่เห็นอยู่นี้ก็คือพระวิหารที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังนะฮะก็น่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างสิ่งแรกๆที่มีขึ้นมาในวัดแห่งนี้ด้วยความชื้นของป่าโดยรอบเนี่ยทำให้บนหลังคาวิหารมีมอสแล้วก็เฟิร์นขึ้นปกคลุมทั้งหมดซึ่งก็เป็นอะไรที่สวยงามแปลกตามากๆด้านในพระวิหารเนี่ยก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานนะเข้าใจว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระวิหารแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจต่างๆของหมู่บ้านแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการสร้างพระอุโบสถขึ้นมาใหม่ข้างๆกันส่วนพระวิหารนี้ก็กลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมเวลาที่มาเที่ยวที่แม่กำปองส่วนพระอุโบสถหลังใหม่เนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2539ซึ่งเป็นปีกาญจนาภิเษกของในหลวงรัชกาลที่9ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสีหิงจำลองเวลาที่เราเดินทางขึ้นมาภาคเหนือเนี่ยก็จะได้เห็นพระพุทธรูปลักษณะแบบนี้เยอะมากๆนอกจากพระวิหารไม้สักทั้งหลังรวมไปถึงพระอุโบสถที่เราเพิ่งเข้าไปกราบสักการะพระประธานด้านในนะฮะที่วัดแม่กำปองแห่งนี้เนี่ยก็ยังมีพระอุโบสถกลางน้ำด้วยนะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินบันไดลงไปในตรอกทางด้านล่างนะฮะอีตอนเดินลงไปเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกฮะแต่ว่าตอนเดินขึ้นมาเนี่ยรับรองว่าเหนื่อยแน่ๆยังไงก็เดี๋ยวเราลงไปชมพระอุโบสถกลางน้ำกันดีกว่านะฮะไฮไลท์ที่สำคัญของที่วัดแม่กำปองแห่งนี้ก็คือพระอุโบสถกลางน้ำที่เราเห็นหลังคาอยู่นี้นะแต่ว่าการที่จะไปที่นั่นได้เนี่ยเขาจะต้องเดินลงบันไดไปหลายขั้นอยู่เหมือนกันตอนลงเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกฮะมันจะเป็นลำบากอีตอนขึ้นนี่แหละดังนั้นผู้สูงอายุกับผู้พิการเนี่ยน่าจะลงไปยากนิดนึงพระอุโบสถหลังนี้ถือว่าเป็น1ใน2ของพระอุโบสถเก่าแก่ที่สร้างขึ้นกลางน้ำที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งอีกที่นึงเนี่ยก็คือที่วัดพุทธเอนในอำเภอแม่แจ่มแต่ที่นั่นเนี่ยพระอุโบสถจะถูกสร้างอยู่กลางบ่อน้ำส่วนที่วัดแม่กำปองแห่งนี้เนี่ยจะถูกสร้างอยู่กลางลำธารเลยฮะก็เป็นอะไรที่อันซีนมากๆแต่ว่าพระอุโบสถหลังนี้ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะก็เป็นพระอุโบสถไม้หลังเล็กๆที่สร้างอยู่บนเกาะกลางลำน้ำแม่กำปองและด้านหน้าของพระอุโบสถเนี่ยก็มีน้ำตกที่มีความสูงไม่ได้มากนัก
แต่ก็ทำให้บรรยากาศโดยรอบเนี่ยสดชื่นมากๆฮะสาเหตุที่พระอุโบสถหลังนี้ถูกสร้างขึ้นกลางน้ำเนี่ยก็เพราะว่าครูบาอินสมเจ้าอาวาสองค์แรกของที่นี่ต้องการให้มีสายน้ำล้อมรอบพระอุโบสถแทนใบเสมาซึ่งเป็นพุทธคติแบบล้านนาโบราณนะฮะด้านในเนี่ยก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสีหิงจำลองอีกองค์นะแต่ว่าองค์นี้เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าพระอุโบสถด้านบนก็เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของพระอุโบสถไม้หลังนี้ที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเวลาที่ลงมาตรงนี้เนี่ยเราไม่อยากจะไปไหนต่อเลยนะก็อยากจะนั่งฟังเสียงน้ำตกไปเรื่อยๆชมนกชมไม้ไปเพลินๆจะอยู่นานแค่ไหนเนี่ยก็ไม่รู้สึกเบื่อเลยยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอนั่งชิลๆตรงนี้สักพักหนึ่งก่อนแล้วกันเนอะบรรยากาศบริเวณพระอุโบสถกลางน้ำวัดแม่กำปองเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะตรงข้างหลังนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถหลังเล็กๆนะซึ่งเป็นไม้ทั้งหลังแล้วก็อยู่ระหว่างลำธารสองสายที่น้ำเนี่ยแยกมาจากน้ำตกที่เห็นด้านหลังนี้นะฮะแต่ถ้าขึ้นไปอีกประมาณสัก2กิโลเมตรเนี่ยก็จะเป็นน้ำตกแม่กำปองแล้วนะแต่จริงเราก็อยากจะขึ้นไปน้ำตกแม่กำปองวันนี้แหละแต่ดูฝนเนี่ยมันน้ำท่าจะเทลงมาอีกแล้วฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอชมบรรยากาศตรงนี้สักพักนะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปที่พักของเราในวันนี้ซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านปางในกันดีกว่านะฮะระหว่างที่นั่งเล่นชมบรรยากาศตรงพระอุโบสถกลางน้ำอยู่เนี่ยฝนมันก็ตกลงมาปล่อยๆนะแต่ว่าก็ไม่ได้ตกเยอะอะไรมากหรอกฮะแต่เราที่เช็คพยากรณ์อากาศมาวันนี้ช่วงบ่ายน่าจะมีฝนตกหนักดังนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปที่ที่พักเพื่อดูสถานการณ์ก่อนที่หน้าวัดแม่กำปองเนี่ยจะมีรถสองแถวให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวด้วยนะถ้าเราจะขึ้นไปที่น้ำตกแม่กำปองหรือว่าร้านระเบียงดาวร้านชมนกชมไม้เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่เที่ยวละ20บาทต่อคนไปกลับก็จะอยู่ที่40บาทส่วนเราเนี่ยก็เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปกันเพียงแต่ว่าทางตรงนี้มันจะมีความชันสักหน่อยนึงและช่วงที่ชันๆแบบนี้มันก็ยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะก่อนที่จะถึงที่พักของเราที่อยู่ด้านในสุดเนี่ยก็จะต้องเดินไต่เนินขึ้นไปอีกช่วงฮะถ้าเดินไม่เก่งจริงๆแล้วเลือกมาพักที่ปางในเหมือนกับเราเนี่ยจะไปไหนมาไหนก็น่าจะลำบากไม่น้อยเลยแต่ว่าข้อดีของการมาพักที่ปางในเนี่ยก็คือเราจะได้ความเงียบสงบนะและที่สำคัญเนี่ยโซนนี้ก็จะมีที่พักที่น่าสนใจเยอะมากๆอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็คือบ้านป้อหลวงแม่หลวงโฮมสเตย์ซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นที่พักแห่งแรกๆในแม่กำปองส่วนที่พักของเราเนี่ยต้องเดินเข้าไปอีกฮะซึ่งถ้าเดินเลยจากหน้าบ้านป้อหลวงแม่หลวงไปนิดเดียวเนี่ยมันจะมีซอยแยกไปทางขวามือและที่พักของเราเนี่ยก็จะอยู่ในซอยนี้นี่แหละแต่ถ้าตรงต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นทางที่ไปน้ำตกแม่กำปองกิ่วฟินข้ามไปที่หมู่บ้านป่าเมี่ยงแล้วก็ทะลุไปถึงอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนได้ฮะแต่ว่าทางเนี่ยจะแคบแล้วก็ชันมากๆซึ่งพรุ่งนี้ตอนเช้ามืดเนี่ยเราจะใช้บริการรถนำเที่ยวของทางที่พักขึ้นไปเที่ยวที่กิ่วฟินด้วยนะแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ขอจัดการเรื่องเช็คอินให้ได้ก่อนก็แล้วกันสำหรับที่พักของเราในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าชัยพลโฮมสเตย์เดินขึ้นพ้นหัวเนินนี้ไปแล้วก็ตรงต่อไปอีกนิดก็น่าจะถึงแล้วล่ะเนอะด้วยความที่พักของเราในวันนี้ก็คือชัยพลโฮมสเตย์เนี่ยเป็นบ้านพักที่อยู่หลังสุดท้ายของปางในเลยนะซึ่งมันจะต้องเดินขึ้นเนินมาอย่างที่เห็นนี่แหละฮะจากวัดเนี่ยก็ขึ้นเนินมาเฮือกนึงแล้วนะจากตรงแยกเมื่อสักครู่นี้ขึ้นไปที่พักเนี่ยก็ต้องขึ้นเนินอีกเฮือกนึงแต่ว่ายังไงเนี่ยก็เหลือระยะทางไม่ไกลละยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอรีบเดินไปที่ที่พักก่อนนะก่อนที่ฝนจะเทลงมานะฮะนอกจากจะเป็นเส้นทางที่นำไปสู่กลุ่มบ้านกลุ่มสุดท้ายของปางในแล้วเนี่ยซอยนี้ก็ยังสามารถเดินลัดป่าทะลุไปจนถึงหน้าน้ำตกแม่กำปองได้ด้วยนะถ้าใครที่ไม่ได้ใช้บริการรถสองแถวเนี่ยก็สามารถเดินไปที่น้ำตกด้วยเส้นทางนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเดินลัดป่าไปให้ชมกันเพื่อนๆจะได้เห็นเส้นทางประกอบการตัดสินใจแต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอไปจัดการเรื่องที่พักก่อนนะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจด้วยฮะว่าจะเช็คอินได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะ 11:30 นเองเนอะตอนนี้เราก็มาถึงที่หน้าชัยพลโฮมสเตย์แล้วนะฮะ
แต่หลังจากที่สอบถามน้องๆ housemate แล้วเนี่ยปรากฏว่ายังเช็คอินไม่ได้เพราะว่าแขกของเมื่อคืนเนี่ยเพิ่งจะเช็คเอาท์ออกไปเมื่อสักครู่นี้นี่เองเราก็เลยตัดสินใจฝากกระเป๋าไว้ที่นี่แล้วก็เดินออกไปเที่ยวที่น้ำตกแม่กำปองกันนะฮะด้วยความที่เราขึ้นมาถึงที่พักเนี่ยเร็วไปนิดนึงนะเวลาตอนนี้ก็ยังไม่เที่ยงตรงเลยฮะก็เลยยังเช็คอินไม่ได้เช็คอินได้เร็วสุดเนี่ยเขาบอกว่าตอนประมาณบ่ายโมงดังนั้นก็ยังพอมีเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปเที่ยวที่น้ำตกแม่กำปองกันดีกว่าด้วยความที่ชัยพลโฮมสเตย์เนี่ยเป็นกลุ่มบ้านหลังสุดท้ายของปางในนะฮะมันก็จะมีทางที่สามารถเดินเลาะริมน้ำธารผ่านป่าเข้าไปที่น้ำตกได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินไปตามถนนก็ได้ระยะทางจากที่ชัยพลโฮมสเตย์ไปถึงน้ำตกเนี่ยก็สักประมาณ300เมตรเท่านั้นเองฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปชมกันดีกว่านะจากที่ชัยพลโฮมสเตย์เนี่ยเราเดินตัดหลังบ้านมานิดเดียวก็จะเจอกับเส้นทางเดินลัดป่าแล้วนะแต่ว่าทางเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรมากฮะรองเท้าแตะธรรมดาธรรมดาก็สามารถเดินได้คนที่ไม่เคยเดินป่าเลยเนี่ยมาเดินเส้นนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวนะเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมีความชัดเจนทางเส้นนี้เนี่ยจะล้อริมลำธารของลำน้ำแม่กำปองไปเรื่อยๆจนถึงที่หน้าน้ำตกเลยนะมันก็เลยทำให้บรรยากาศระหว่างทางเนี่ยมีความสดชื่นเย็นสบายแล้วก็เดินไปได้เรื่อยๆไม่เบื่อเลยแต่ถ้ามาเที่ยวช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยก็ควรจะสังเกตสีของน้ำให้ดีนะถ้าน้ำแดงมากๆหรือว่ามีฝนตกลงมาเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้เดินผ่านเส้นนี้เพราะว่าอาจจะเกิดน้ำป่าขึ้นได้แต่ว่าทางเส้นนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไกลอะไรฮะแล้วก็เป็นทางที่ชาวบ้านของที่นี่เนี่ยใช้เดินออกไปเก็บใบเมี่ยงแล้วก็เมล็ดกาแฟกันจริงๆดังนั้นก็ถือได้ว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างมากเราเคยมาที่นี่ในช่วงหน้าร้อนเดือนมีนาคมเนี่ยอากาศก็ยังถือว่าเย็นสบายดีนะไม่ได้ร้อนอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยอยู่บนความสูงที่ 1,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลแล้วก็อยู่กลางป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้อากาศเนี่ยเย็นตลอดปีเลยฮะต่อยมาในช่วงหน้าร้อนเนี่ยตอนกลางคืนอุณหภูมิก็สามารถแตะ 15-16 องศาได้ดังนั้นถ้าใครจะมาเที่ยวมาพักที่แม่กำปองเนี่ยไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตามก็ควรจะติดเสื้อกันหนาวมาด้วยแล้วมาช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ควรจะติดเสื้อกันฝนหรือว่าติดร่มมาสักหน่อยก็ดีนะฮะระหว่างที่เดินไปเนี่ยนอกจากเราจะได้เห็นลำธารแล้วก็น้ำตกเล็กๆไปตลอดทางแล้วเนี่ยเรายังสามารถพบเห็นต้นเมี่ยงได้ด้วยนะซึ่งต้นเมี่ยงเนี่ยก็คือต้นชาอัสสัมเหมือนกับที่เราเคยเห็นตามไร่ชานั่นแหละฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาก็จะปลูกเพื่อนำใบมาประกอบอาหารกันหลังจากที่เดินมาได้สักประมาณ10นาทีเนี่ยเราก็ใกล้ที่จะถึงทางออกไปที่น้ำตกแม่กำปองแล้วนะจริงๆถ้าเดินด้วยสปีดปกติของเราเนี่ย 4-5 นาทีก็น่าจะถึงแล้วแต่ว่าเราต้องหยุดถ่ายงานไปด้วยนะก็เลยช้านิดนึงแต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็มาถึงแล้วนะพอเดินขึ้นเนินนี้ไปเนี่ยเราก็จะเจอกับถนนเส้นหลักที่มาจากตัวหมู่บ้านแต่ว่าข้ามถนนไปเนี่ยก็จะเป็นน้ำตกแม่กำปองแล้วล่ะเนาะก็เดินมาถึงบริเวณน้ำตกแม่กำปองแล้วนะฮะน้ำตกแม่กำปองเนี่ยมีทั้งหมด7ชั้นนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราคงพาขึ้นไปสักประมาณ 2-3 ชั้นก็พอนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมน้ำดื่มมาด้วยอีกอย่างนึงเนี่ยตอนนี้ง่วงมากๆแล้วฮะก็กะว่าเดี๋ยวจะเดินเล่นที่น้ำตกสักพักนึงแล้วก็จะกลับไปเช็คอินที่ที่พักนะฮะก็คงจะนอนสักพักใหญ่ๆเลยล่ะแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยค่อยออกไปหาอะไรกินอีกทีนะถ้าเพื่อนๆขึ้นมาพักโซนเดียวกับเราเนี่ยการเดินมาน้ำตกแม่กำปองก็จะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆแต่ว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวถ้าไม่นั่งรถสองแถวขึ้นมาก็จะเดินขึ้นมาตามถนนกันเพราะว่าทางลัดที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จักฮะน้ำตกแม่กำปองเนี่ยเป็นน้ำตกที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะแล้วก็เป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดทั้งปีถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนก็ตามเพราะว่าแถบนี้เนี่ยมีป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ส่วนตัวน้ำตกเนี่ยมีทั้งหมด7ชั้นฮะแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมขึ้นไปแค่ชั้น1ชั้น2เต็มที่ก็ไม่เกินชั้น3เพราะว่าจากนั้นไปเนี่ยบันไดค่อนข้างชันแล้วก็เปลี่ยวมากๆแต่ว่าเราเองเนี่ยเคยมีโอกาสขึ้นไปที่ชั้น7มาแล้วนะซึ่งมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นฮะเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงส่วนวันนี้เนี่ยเราจะไปแค่ชั้น3นั่นแหละนะเพราะว่าดูจากสภาพดินฟ้าอากาศแล้วเนี่ยอีกไม่นานฝนก็น่าจะเทลงมาก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะรีบขึ้นรีบลงแล้วก็ไปหากาแฟกินต่ออีกสักแก้วแล้วค่อยเข้าไปเช็คอินที่ที่พักของเราอีกทีนึงสำหรับบันไดที่จะขึ้นจากชั้น1ไปชั้น2เนี่ยก็จะเป็นบันไดปูนที่ไม่ได้ชันอะไรมากฮะก็อาจจะมีบางช่วงที่องศามันเยอะๆหน่อยนะแต่ก็จะเป็นช่วงสั้นๆไม่กี่เมตร
ฟีลลิ่งมันก็จะคล้ายๆกับบันไดน้ำตกแจ้ซอนที่จังหวัดลำปางที่เราเพิ่งไปมาเมื่อเดือนก่อนแต่ว่าที่นี่เนี่ยอาจจะมีความดิบมากกว่านิดนึงเพราะว่าดูแลโดยชุมชนไม่ใช่อุทยานแห่งชาติระหว่างทางที่เดินขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับดอกไม้นานาพันธุ์ที่ออกดอกในช่วงฤดูฝนแต่ก็แอบเสียดายนิดนึงฮะว่าช่วงที่เราไปเนี่ยดอกกำปองซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านแม่กำปองเนี่ยยังไม่บานจะบานอีกทีก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวไปแล้วถ้าใครมาเที่ยวช่วงเดือนตุลาคมหรือว่าพฤศจิกายนเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้เห็นกันส่วนเรารอบนี้ได้เห็นแค่ดอกไม้ที่มันบานอยู่ในช่วงนี้ก็พอใจแล้วละฮะเท่าที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นอะไรที่สวยงามมากๆและโดยนิสัยส่วนตัวของเราเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่คาดหวังอยู่แล้วนะว่าถ้าไปเที่ยวที่นั่นที่นี่จะต้องเจออะไรบ้างพอไปถึงแล้วมันมีอะไรให้ดูก็ดูไปอันไหนพลาดเนี่ยก็ค่อยหาโอกาสมาใหม่อีกทีเดี๋ยวก็ได้เจอส่วนตอนนี้เราก็ใกล้ที่จะเดินไปถึงน้ำตกแม่กำปองชั้นที่2แล้วนะเดี๋ยวพอเดินพ้นหัวมุมไปเนี่ยก็จะเจอกับตัวน้ำตกเลยซึ่งชั้นนี้เนี่ยก็เป็นอีกชั้นหนึ่งที่สวยแล้วก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวแต่ว่าที่น้ำตกแม่กำปองเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้ลงเล่นน้ำนะเพราะว่าเขาใช้น้ำจากที่นี่เป็นประปาหมู่บ้านแล้วก็ใช้ผลิตน้ำดื่มที่เป็นน้ำขวดสำหรับการบริโภคด้วยแต่ถ้าจะเอาเท้าจุ่มน้ำเล่นๆเนี่ยก็พอได้อยู่ส่วนเราเนี่ยถ้าอยากจะเล่นน้ำจริงๆเดี๋ยวเราลงไปเล่นที่หน้าที่พักก็ได้ฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอไปลุยต่อที่น้ำตกชั้น3กันดีกว่าเนอะสำหรับบันไดข้างๆน้ำตกชั้นที่2ที่จะขึ้นไปน้ำตกชั้นที่3เนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ชันนะฮะแต่เรื่องชันเนี่ยก็ไม่น่ากลัวเท่าความลื่นนะเพราะว่าแต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะมีตะไคร่น้ำลงไปถึงดินโคลนเกาะอยู่ดังนั้นเวลาเดินขึ้นเดินลงเนี่ยก็จะต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรแต่โดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าขึ้นไปยากหรือว่าลำบากเลยฮะต่อให้ไม่ใช่สายป่าหรือว่าไม่ใช่คนที่ชอบออกกำลังกายเนี่ยก็สามารถขึ้นไปได้แต่ก็อย่างที่บอกไปนะว่าถ้าใครอยากจะขึ้นไปพิชิตที่ชั้น7เนี่ยมันก็จะต้องมีเวลาพอสมควรอย่างน้อยก็สักชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงครึ่งในการขึ้นลงฮะส่วนน้ำตกชั้นที่3เนี่ยก็เป็นชั้นที่สูงมากๆนะแล้วถ้าจะขึ้นไปด้านบนของชั้น3เนี่ยก็จะต้องปีนบันไดลิงชันๆขึ้นไปหรือถ้าใครจะขึ้นไปที่ชั้น7เนี่ยก็ต้องผ่านบันไดนี้เช่นกันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะจอดกันอยู่แถวๆนี้ล่ะฮะเพราะพอเห็นความสูงของน้ำตกรวมไปถึงความชันของทางเราเนี่ยก็จะถอดใจกันหมดส่วนเราเองเนี่ยรอบนี้ก็คงจะขอขึ้นมาแค่นี้เหมือนกันนะไม่งั้นถ้าฝืนขึ้นไปอีกเนี่ยเจอฝนเล่นงานเอาแน่ๆตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงน้ำตกแม่กำปองชั้นที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะขึ้นมาแค่ชั้น3พอแล้วโอกาสหน้าถ้าได้กลับมาที่แม่กำปองเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปถึงชั้น7เลยซึ่งหลังจากชมความงามของน้ำตกแม่กำปองชั้นที่3เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงไปที่ร้านถ้าไม่ระเบียงวิวก็อิงดาว2อันเนี่ยไม่แน่ว่าจะเป็นอันไหนนะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นจุดชมวิวหมู่บ้านแม่กำปองที่เรียกว่าถ้าใครไม่ได้ไปถ่ายรูปตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเหมือนมาไม่ถึงแม่กำปองนะฮะส่วนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปที่บริเวณน้ำตกแม่กำปองสักพักนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราลงไปหากาแฟกินอีกสักแก้วดีกว่านะคือจริงๆแล้วตอนนี้เราเองก็ง่วงมากๆแล้วนะเพราะว่าเมื่อเช้าบนรถไฟเนี่ยเราตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสามต่อยกินกาแฟไป2แก้วแล้วเนี่ยมันก็เอาไม่อยู่นะฮะเราจะให้กลับไปที่ที่พักเพื่อเช็คอินเลยเนี่ยเราก็กลัวว่าแม่บ้านจะยังทำห้องไม่เสร็จเราก็เลยตั้งใจว่าจะไปหากาแฟกินที่ร้านบ้านอิงดาวก่อนซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นจุดชมวิวซิกเนเจอร์ของหมู่บ้านแม่กำปองแล้วอีกอย่างเนี่ยจากน้ำตกเราสามารถเดินลงไปตามถนนจนถึงที่ร้านได้เลยระยะทางก็ไม่ได้ไกลอะไรมากฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลัวฝนจะเทลงมาระหว่างทางก่อนที่จะถึงร้านนะดังนั้นเราก็เลยรีบบึ่งลงเขาไปให้เร็วที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเร็วได้แค่ไหนนะเพราะว่าเราต้องถ่ายงานไปด้วยส่วนถ้าใครมากับรถ2แถวเนี่ยก็สามารถบอกให้เขาแวะส่งที่ร้านกาแฟระเบียงวิวกับบ้านอิงดาวได้นะแล้วจากร้านกาแฟถ้าจะลงไปที่วัดแม่กำปองเนี่ยก็ให้ขอเบอร์คนขับเอาไว้เราจะลงตอนไหนก็ให้โทรบอกเขาจะได้แวะรับได้แต่ถ้าใครแรงเยอะๆชอบเดินเหมือนกับเราเนี่ยก็เดินกลับลงไปได้เลยฮะนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ยังช่วยประหยัดเงินไปได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยปัญหาก็เริ่มเกิดแล้วฮะพอเดินมาได้สักประมาณ100เมตรก็เริ่มมีเม็ดฝนตกลงมาปล่อย
เราก็เลยต้องรีบสปีดฝีเท้าให้เร็วขึ้นนะเดี๋ยวฝนตกหนักขึ้นมาเนี่ยจะลำบากแค่ตัวเราเองเนี่ยไม่ได้กลัวฝนหรอกนะแต่ว่าเรากลัวกล้องจะเปียกฝนพังมากกว่าแล้วพอลงมาใกล้ๆจะถึงร้านเนี่ยฝนก็เริ่มเทหนักลงมาฮะจากที่เดินจ้ำๆอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็เริ่มเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นจนกลายเป็นวิ่งแล้วสำหรับร้านกาแฟที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ร้านนั่นก็คือร้านระเบียงวิวที่เห็นอยู่นี้กับอีกร้านนึงถัดไปเนี่ยชื่อว่าร้านบ้านอิงดาวซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเข้าไปที่ร้านบ้านอิงดาวฮะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นจุดชมวิวดั้งเดิมของที่แม่กำปองที่ไม่ว่าใครมาก็จะต้องมาถ่ายรูปกันแต่ว่าวันนี้เราจะถ่ายอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็เดี๋ยวดูตามสภาพดินฟ้าอากาศอีกทีนะฮะและนี่ก็คือจุดชมวิวหมู่บ้านแม่กำปองบนลานบ้านอิงดาวนะฮะซึ่งแต่เดิมเมื่อสัก 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยที่นี่จะรู้จักกันในชื่อของร้านชมนกชมไม้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยร้านนั้นได้หมดสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ตรงนี้ไปแล้วก็เลยย้ายร้านไปอยู่อีกฝั่งถนนตรงข้ามกันส่วนที่นี่เนี่ยเจ้าของเดิมก็ได้เข้ามาดูแลแทนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นร้านบ้านอิงดาวแล้วก็ได้ปรับปรุงสถานที่ขึ้นมาใหม่ให้ทันสมัยขึ้นอย่างที่เห็นนี่แหละเมนูของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นเครื่องดื่มทั้งแบบที่เป็นคอฟฟี่แล้วก็นอนคอฟฟี่นะนอกจากนี้ก็ยังมีเค้กขายด้วยฮะแล้วนะเราก็เลยสั่งกาแฟเป็นอเมริกาโน่เย็นมากินคู่กับเค้กชิฟฟ่อนมะพร้าวหน้าตาน่ากินอีกชิ้นหนึ่งกาแฟของที่แม่กำปองเนี่ยจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆอย่างหนึ่งนั่นก็คือความอมเปรี้ยวเบาๆแบบเชอรี่ฮะซึ่งกาแฟในละแวกใกล้ๆกันเนี่ยก็จะมีรสชาติไปในทางเดียวกันอาจจะด้วยเรื่องของภูมิประเทศดินอากาศแล้วก็วิธีการปลูกรวมไปถึงขั้นตอนในการโปรเซสนะฮะพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้เลยนะว่าเมล็ดมาจากพื้นที่แถบนี้แน่นอนระหว่างที่เรากำลังดื่มด่ำกับกาแฟแก้วที่3ของวันรวมไปถึงเค้กมะพร้าวแสนอร่อยอยู่เนี่ยฝนก็เทหนักลงมาฮะแล้วก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงไปเช็คอินเข้าที่พักได้ตอนไหนเหมือนกันนะตอนนี้ฝนก็เทลงมาหนักมากๆเลยนะฮะรู้สึกคิดถูกแล้วนะที่ไม่ขึ้นไปที่น้ำตกแม่กำปองชั้น7นะเพราะถ้าขึ้นไปเนี่ยรับรองว่าเปียกฝนมาลอกมาแรงแน่ๆตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านอิงดาวนะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็ที่พักด้วยแต่ที่นี่เนี่ยก็ยังเป็นจุดชมวิวหมู่บ้านแม่กำปองแบบออริจินอลเลยนะฮะตำแหน่งที่เขานิยมมาถ่ายกันเลยฮะแนะนำว่าเป็นร้านนี้นะถ้าเป็นร้านถัดไปเนี่ยองศามันจะไม่ได้นะฮะส่วนตอนนี้เนี่ยที่เราทำได้ก็คือรอเวลารอให้ฝนหยุดนะฮะแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราให้กลับลงไปที่พักชัยพลโฮมสเตย์นะแล้วก็ไปทำการเช็คอินกันเนอะฝนเนี่ยตกหนักอยู่เกินครึ่งชั่วโมงเลยฮะกว่าจะเริ่มเบาลงแต่ว่าเบาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดนะแต่การที่มีฝนตกลงมาแบบนี้มันก็เลยทำให้บรรยากาศดีมากๆเลยฮะเราก็จะได้เห็นไอหมอกสีขาวๆลอยฟุ้งไปทั่วหุบเขาอย่างที่เห็นนี้เลยถ้าวันไหนอากาศดีๆฟ้าเปิดๆเนี่ยที่ร้านก็จะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยมากๆของแม่กำปองแต่ถ้าฝนตกหนักขนาดนี้เนี่ยวันนี้ก็คงจะไม่ได้เห็นแน่นอนดังนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะเดินลุยฝนกลับลงไปที่ที่พักเพื่อทำการเช็คอินกันดีกว่านะฮะสำหรับใครที่ตัดสินใจพักโซนเดียวกับเราเนี่ยพอลงมาจากร้านบ้านอิงดาวได้ไม่ไกลมันก็จะมีทางลัดเล็กๆที่ตัดลงไปที่กลุ่มบ้านสุดท้ายได้เลยนะตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราสะดวกมากขึ้นฮะเพราะว่าถ้าย้อนกลับลงไปที่ปากทางที่เราเดินขึ้นไปที่พักในตอนแรกเนี่ยเราก็จะต้องตะกายเนินสูงๆชันๆขึ้นไปอีกรอบแต่ว่าปัญหาของเราตอนนี้เนี่ยก็คือฝนที่เทหนักลงมาอีกครั้งมากกว่าตอนนั่งอยู่ในร้านเนี่ยก็เหมือนว่าฝนจะเบาลงแล้วนะก็เลยตัดสินใจออกมาจากร้านแต่พอเดินลงมาได้นิดเดียวเนี่ยฝนก็หนาเม็ดขึ้นมาอีกซึ่งมันก็ต้องทำใจแหละฮะเพราะว่าเรามาเที่ยวในช่วงหน้าฝนแบบนี้ถ้าไม่เจอฝนมันก็คงจะแปลกแล้วล่ะเนอะแล้วตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่ชัยพลโฮมสเตย์แล้วนะซึ่งน้องๆ housemate เนี่ยก็ทำการเคลียร์ห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าเช็คอินได้เลยสำหรับห้องที่เราพักในวันนี้เนี่ยจะอยู่ในโซนเก่าของที่นี่แต่ว่าจะเป็นห้องที่อยู่ด้านบนสุดก็เลยตัดปัญหาเรื่องฝีเท้าของแขกคนอื่นๆไปได้ระดับหนึ่ง
จจริงเราก็อยากจะขออนุญาตทางที่พักพาเพื่อนๆเข้าไปชมห้องในโซนใหม่อยู่เหมือนกันนะแต่ติดตรงที่ว่าตอนนี้เนี่ยมีแขกเข้าพักหมดแล้วก็เลยสามารถพาชมได้แค่ห้องที่เราพักเท่านั้นสำหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องเตียงเดี่ยวขนาด6ฟุตสามารถนอนได้2คนไม่สามารถเสริมเตียงได้นะฮะราคาก็จะคิดเป็นรายหัวอยู่ที่คนละ650บาทถ้ามา2คนก็ 1,300 บาททุกห้องของที่นี่เนี่ยมีแต่พัดลมนะจะไม่มีแอร์เพราะว่ามันไม่ต้องใช้ส่วนปลั๊กไฟเนี่ยก็จะมีอยู่ในห้อง1จุดแล้วก็หน้าห้องอีก1จุดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอนะสำหรับเราส่วนห้องน้ำเนี่ยก็เป็นสไตล์โฮมสเตย์ทั่วไปเลยนะอาจจะไม่ได้หรูหราแต่ก็มีความกว้างขวางแล้วก็สะอาดสะอ้านดีแต่ว่าของใช้จำพวกยาสระผมครีมอาบน้ำเนี่ยแนะนำว่าให้เอามาเองดีกว่าหน้าห้องเนี่ยก็จะมีโต๊ะสำหรับนั่งกินข้าวกินหมูกระทะด้วยฮะซึ่งเย็นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดหมูกระทะกันส่วนระเบียงที่เห็นสวยๆอยู่ข้างๆนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของห้องโซนใหม่นะซึ่งต้องบอกเลยฮะว่าห้องในโซนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็หรูหรามากๆถ้าใครอยากจะได้ฟีลลิ่งของการมาพักผ่อนจริงๆมีความสะดวกสบายแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆลง Instagram เยอะๆเนี่ยห้องโซนนี้ก็ถือว่าเหมาะดีเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะต้องสูงขึ้นตามไปด้วยแต่ไม่ว่าจะพักห้องไหนหรือว่าที่พักที่ไหนก็ตามในแม่กำปองเนี่ยก็จะมีกฎห้ามส่งเสียงดังหลัง4ทุ่มไปแล้วนะเพราะด้วยความที่หมู่บ้านตั้งอยู่กลางหุบเขาเนี่ยถ้าใครส่งเสียงดังขึ้นมามันก็จะดังก้องไปทั่วหมู่บ้านเลยสำหรับใครที่อยากจะเล่นน้ำเนี่ยจริงๆแล้วลำธารข้างที่พักสามารถลงเล่นได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำแดงมากๆเลยฮะก็คงจะต้องดูพรุ่งนี้อีกทีว่าน้ำจะใสจะลงเล่นได้หรือเปล่าส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาพักที่ชัยพลโฮมสเตย์เหมือนกับเราเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตามเพจแล้วก็เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอตัวไปอาบน้ำพักผ่อนกันสักพักนึงก่อนฮะแต่เดี๋ยวช่วงเย็นๆเนี่ยเราค่อยออกมาสั่งหมูกระทะกินอีกทีก็แล้วกันนะหลังจากที่เข้ามาที่ที่พักเช็คอินอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เกือบๆจะ5โมงเย็นแล้วฮะก็ได้เวลากินข้าวของเราแล้วแหละก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราสั่งอาหารกินที่ชัยพลโฮมสเตย์ที่พักของเราเลยแล้วกันที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีอาหารตามสั่งขายแล้วเนี่ยก็ยังมีหมูกระทะขายเป็นชุดด้วยนะชุดละ350บาทยังไงเย็นนี้เดี๋ยวเรานั่งกินหมูกระทะที่หน้าห้องนี่แหละแล้วเดี๋ยวถ้าค่ำๆเนี่ยถ้าฝนมันไม่ตกพอที่จะเดินลงไปเที่ยวแถวๆกลางหมู่บ้านได้ก็เดี๋ยวเราค่อยลงไปอีกทีแล้วกันนะฮะจริงๆแล้วตอนนี้ฝนก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะแต่ว่าก็ลดความหนักลงไปค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยทำให้สีของน้ำในลำธารเนี่ยลดความแดงลงเพียงแต่ว่าก็ยังไม่เหมาะกับการลงไปเล่นน้ำอยู่ดีฮะเราเองก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะว่าจะได้เล่นหรือเปล่าเพราะว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาพักที่นี่นะฮะตอนที่มาครั้งก่อนเนี่ยเราได้มีโอกาสเล่นน้ำตรงนี้ไปแล้วนะรอบนี้ถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเป้าหมายของการที่เราเลือกมาพักที่นี่ในรอบนี้เนี่ยก็คือการมานั่งกินหมูกระทะเขาเสียงน้ำในลำธารฮะถ้าใครขี้เกียจลงไปหาอะไรกินที่กลางหมู่บ้านแล้วเนี่ยก็สามารถสั่งข้าวหรือหมูกระทะที่นี่กินได้เช่นกันโดยหมูกระทะของที่นี่เนี่ยเขาก็จะขายเป็นชุดนะอยู่ที่ชุดละ350บาทปริมาณก็กินกันสัก2คนเนี่ยกำลังดีนะแต่ว่าเรามาคนเดียวเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบเหมาหมดถาดนี่แหละซึ่งก็ไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะกินไม่หมดถาดแค่นี้เนี่ยเรากินได้คนเดียวสบายมากๆแต่ถ้าใครอยากจะประหยัดงบลงมาเนี่ยก็สามารถสั่งเป็นอาหารตามสั่งง่ายๆมากินได้นะราคาก็จะอยู่ที่จานละ50บาทแต่ว่าปริมาณเนี่ยก็จะให้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหรือว่าถ้าใครขยันเดินอยากจะลงไปหาอะไรกินที่ถนนกลางหมู่บ้านเนี่ยก็สามารถจัดได้ตามสะดวกเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวพอกินหมูกระทะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลงไปเหมือนกันก็กะว่าจะไปหาของหวานกินสักหน่อยแต่ว่ายังไงเนี่ยก็คงจะต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงไปอีกทีก็ได้เนอะหลังจากที่จัดการกับหมูกระทะจนหมดถาดแล้วนั่งเล่นชมบรรยากาศที่หน้าห้องพักได้ไม่นานนักเนี่ยฝนก็หยุดตกนะฮะเราก็เลยตัดสินใจรีบเดินลงไปที่กลางหมู่บ้านดีกว่านะก่อนที่ฝนจะตกลงมาอีกรอบแต่ว่าต้องเตือนก่อนนะว่าเราจะต้องเดินผ่านวัดแม่กำปองทั้งไปและกลับช่วงเย็นๆแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่าถ้าฟ้ามืดลงแล้วเนี่ยคนที่กลัวผีก็อาจจะมีคนลุกขนชันอยู่ไม่น้อยเลยนะฮะ
หลังจากอิ่มหมูกระทะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราหาอะไรเติมกระเพาะของหวานสักนิดนึงนะฮะตอนนี้เนี่ยฝนหยุดแล้วนะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่เราจะเดินลงไปเที่ยวที่ตลาดตรงถนนกลางหมู่บ้านกันจากที่ชัยพลโฮมสเตย์เดินไปที่ถนนกลางหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้ไกลหรอกฮะแต่ว่าขาไปเนี่ยคือเราเดินลงเนินใช่ป่ะแต่ว่าตอนขากลับเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นเนินไป3เพื่อนะก็ถือว่าหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันกินอะไรไปเนี่ยรับรองว่าเบิร์นหมดแน่นอนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปที่ถนนกลางหมู่บ้านกันดีกว่านะฮะให้เลือกระหว่างกลัวเนินกับกลัวผีเนี่ยเราว่าเรากลัวเนินมากกว่าฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่กลัวผีนะอีกอย่างนึงวัดทางภาคเหนือเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีฌาปนสถานอยู่ในวัดดังนั้นมันก็เลยตัดเรื่องความน่ากลัวไปได้ในระดับหนึ่งทางลงจากที่วัดแม่กำปองไปที่กลางหมู่บ้านเนี่ยเราก็จะใช้ทางเดิมเหมือนกับที่เราเดินขึ้นมานั่นแหละฮะตลอดทางเนี่ยก็จะมีป้ายบอกอยู่นะไม่ต้องกลัวว่าจะลงช่องผิดแต่ถ้าใครไม่กล้าเดินผ่านวัดเนี่ยก็สามารถเดินลงไปตามถนนได้นะช่วงเย็นๆแบบนี้เนี่ยรถไม่ค่อยมีหรอกฮะซึ่งเดี๋ยวขากลับเนี่ยเราก็จะเดินขึ้นมาตามถนนเหมือนกันคือไม่ได้กลัวผีหรอกนะแต่ว่าเรากลัวว่าหมาในวัดจะกัดมากกว่ามีอุบัติเหตุบนนี้เนี่ยลำบากนะฮะเพราะว่ามันไม่มีโรงพยาบาลนะเนอะเหมือนร้านเนี่ยจะปิดไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันยังไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นช่วงฤดูฝนด้วยแล้วฝนมันก็เพิ่งตกลงมาไงร้านเขาก็เลยไม่ค่อยเปิดกันฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เราได้กินบ้างหรือเปล่านะก็เป็นธรรมดาของการมาเที่ยวในวันธรรมดาแบบนี้นะแล้วก็เป็นช่วงกลางสัปดาห์ด้วยร้านรวงต่างๆในช่วงเย็นๆแบบนี้ก็เลยปิดกันซะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้ปิดไปซะทีเดียวหรอกฮะร้านข้าวร้านอาหารที่เป็นของคาวเนี่ยก็ยังเปิดอยู่บ้างแต่ว่าร้านของหวานเนี่ยก็คือไม่มีเปิดเลยแถมบนนี้เนี่ยก็ไม่มีร้านสะดวกซื้ออะไรด้วยก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะต้องขอตัวกลับไปที่ห้องไปนอนพักผ่อนก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องตื่นไปที่กิลฟินแต่เช้ามืดส่วนค่ำคืนนี้ก็คงจะต้องขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์นะฮะอรุณสวัสดิ์เพื่อนๆทุกคนนะฮะเช้านี้เนี่ยตื่นมาตั้งแต่ตีห้าเลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่กิ่วฟินกันที่ชัยพลโฮมสเตย์เนี่ยเขาก็จะมีบริการพานักท่องเที่ยวพาแขกเนี่ยขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่กิ่วฟินด้วยก็จะมีค่าบริการเพิ่มเติมอีกคนละ100บาทนะฮะโดยเราจะต้องลงไปสมทบกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่บริเวณห้องอาหารด้านล่างตอนตีห้าครึ่งนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีละยังไงเดี๋ยวเราลงไปรอรถที่จะขึ้นมากิลฟินด้านล่างกันดีกว่านะฮะวันนี้เนี่ยเราต้องตื่นกันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะเพื่อลงไปให้ทันเวลาที่เขานัดไว้ตอนตีห้าครึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการขึ้นไปจุดชมวิวกิลฟินเนี่ยที่พักทุกที่ในแม่กำปองก็จะมีบริการพานักท่องเที่ยวขึ้นไปโดยอาจจะใช้รถของที่พักเองแบบที่ชัยพลโฮมสเตย์แห่งนี้หรืออาจจะเป็นการโคกับรถ2แถวนำเที่ยวในหมู่บ้านให้มารับตามจุดต่างๆใกล้ที่พักราคาก็จะเป็นมาตรฐานฮะอยู่ที่คนละ100บาทเท่านั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแขกของที่ชัยพลโฮมสเตย์มีค่อนข้างเยอะนะทำให้เช้านี้เนี่ยมีคนที่จะขึ้นไปกิลฟินกับเราด้วยหลายคนแต่ว่าเราได้สิทธิ์ในการนั่งด้านในหน้ารถฮะส่วนคนอื่นเนี่ยก็นั่งกระบะขึ้นไปต้องบอกก่อนนะฮะว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของเราที่จะขึ้นไปกิลฟินที่เราได้มีโอกาสมาเที่ยวที่แม่กำปองรอบก่อนเนี่ยเราก็ได้ขึ้นไปมาแล้วนะแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเรามาตรงกับช่วงฤดูร้อนฮะก็เลยทำให้มีแต่ฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมไปทั่วจนไม่สามารถมองเห็นวิวอะไรได้เลยส่วนครั้งนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้ต่างกันหรอกนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยหมอกน่าจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ฟุ้งกระจายไปทั่วแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกนะได้เห็นอะไรแค่ไหนก็แค่นั้นแหละฮะชิวๆอยู่แล้วสำหรับทางจากหมู่บ้านแม่กำปองขึ้นไปที่กิลฟินเนี่ยเป็นทางที่ค่อนข้างชันคดเคี้ยวแล้วก็แคบมากๆนะถ้าใครจะขับรถส่วนตัวขึ้นไปเองตอนมืดๆแบบนี้เนี่ยเราไม่แนะนำเป็นอันขาดยังไงก็ใช้บริการรถนำเที่ยวขึ้นไปจะดีกว่าหลังจากที่นั่งรถจากที่ชัยพลโฮมสเตย์ขึ้นเขามาได้สักประมาณ10นาทีเนี่ยตอนนี้เราก็มาถึงจุดจอดรถของกิลฟินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและตอนนี้เราก็มาถึงที่บริเวณ
ลานจอดรถกิ่วฝิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้เป็นรอยต่อ2จังหวัดนะระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำปางถ้าขับรถตรงต่อไปอีกประมาณสัก20กิโลเมตรเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านป่าเมี่ยงซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแต่ว่าเป็นของฝั่งลำปางนะฮะส่วนจุดชมวิวกิ่วฝิ่นเนี่ยเราจะต้องเดินขึ้นเนินไปอีกสักนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้ไกลมากก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปเที่ยวที่กิ่วฝิ่นกันดีกว่านะฮะสำหรับกิ่วฝิ่นเนี่ยก็อยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำปางนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะว่าแถบนี้เนี่ยเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศและตรงลานจอดรถเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟของทางบ้านป่าเมี่ยงจังหวัดลำปางขึ้นมาขายด้วยถ้าใครอยากจะได้คาเฟอีนขึงหนังตาในช่วงเช้าๆแบบนี้เนี่ยก็จัดกันก่อนขึ้นกิ่วฝิ่นได้เลยซึ่งก็แน่นอนละฮะว่าเราก็จะต้องขอจัดเบาๆสักแก้วนึงเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังง่วงอยู่มากๆสำหรับกาแฟบ้านป่าเมี่ยงเนี่ยรสชาติพื้นฐานก็จะใกล้เคียงกับกาแฟแม่กำปองนะแต่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันตามวิธีการโปรเซสนอกจากกาแฟแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีอาหารเช้าง่ายๆขายไม่ว่าจะเป็นขนมปังปิ้งหมูย่างหรือว่าไข่ปั๊มถ้าใครอยากจะหาอะไรรองท้องสักนิดเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยส่วนเราเนี่ยหลังจากที่ได้กาแฟไปแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปเที่ยวที่กิ่วฝิ่นกันเลยดีกว่าเนอะก็แวะจัดกาแฟของทางป่าเมี่ยงไปแก้วนึงนะฮะเปิดหัววันนี้นิดนึงนะจะได้แบบกระชุ่มกระชวยมีแรงเดินขึ้นกิ่วฝิ่นแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ที่ทางขึ้นแล้วนะฮะด้านหลังมันต้องเดินขึ้นบันไดไปนะแต่ว่าทางก็ไม่ได้ยากอะไรนะเดินง่ายระยะทางก็น่าจะสักประมาณ 200-300 เมตรเท่านั้นเองนะไงเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปที่จุดชมวิวกิ่วฝิ่นกันดีกว่านะคำว่ากิ่วในภาษาเหนือเนี่ยแปลว่าเล็กๆแคบๆนะซึ่งในกรณีนี้ก็น่าจะสื่อถึงสันเขาที่มีทางเดินแคบๆนั่นเองส่วนฝิ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าที่นี่น่าจะเคยมีการปลูกฝิ่นมาก่อนก็เลยถูกเรียกว่ากิ่วฝิ่นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยฝิ่นไม่มีแล้วฮะทางนี้ก็ด้วยโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9สำหรับความสูงของกิ่วฝิ่นเนี่ยอยู่ที่ 1,517 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลถ้ามาในช่วงฤดูหนาวหรือว่ามาตรงกับวันที่ฟ้าเปิดๆอากาศดีๆเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีความสวยงามมากๆแต่ดูจากสภาพอากาศวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะเห็นอะไรหรอกฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหมอกทั้งหนาแล้วก็ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณถ้าใครอยากจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นรวมไปถึงทะเลหมอกที่กิ่วฝิ่นเนี่ยก็อาจจะต้องมาให้ตรงกับช่วงปลายฝนต้นหนาวดีกว่านะโอกาสที่จะได้เห็นภาพสวยๆเนี่ยก็จะมีมากกว่าช่วงนี้ส่วนเราก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วฮะได้เห็นอะไรก็นั้นนั่นแหละแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาเที่ยวที่แม่กำปองหรือว่าทางฝั่งบ้านป่าเมี่ยงอีกเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยขึ้นมาใหม่อีกทีก็แล้วกันส่วนภาพบรรยากาศที่จุดชมวิวกิ่วฝิ่นเช้านี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นแล้วนะว่ามันมีแต่หมอกกับหมอกทัศนวิสัยในการมองเห็นเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน10เมตรเราดูจากความหนาของหมอกแล้วเนี่ยต่อให้รอจนถึง8โมงเช้าก็น่าจะยังไม่จางลงฮะซึ่งเราก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นด้วยอีกสักแป๊บเนี่ยก็จะต้องลงไปที่รถของที่พักเพื่อเดินทางกลับไปกินอาหารเช้ากันแล้วเนอะก็ที่จุดชมวิวกิ่วฝิ่นนะอย่างที่เห็นก็รู้อยู่แล้วนะว่าหมอกมันจะเยอะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะฟุ้งขนาดนี้นะเราเคยขึ้นมาที่กิ่วฝิ่นเนี่ยครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งที่2ละครั้งแรกขึ้นมาก็ไม่เห็นอะไรเพราะว่าเป็นช่วงที่มี PM 2.5 มาครั้งนี้ช่วงฤดูฝนก็เจอหมอกอย่างที่เห็นก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดมีแดดมีแสงขึ้นมาแล้วเนี่ยหมอกจะจางไปหรือว่าฟุ้งหนักกว่าเดิมก็คงไม่อยู่รอถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวตอน7โมงเนี่ยจะต้องกลับลงไปที่พักนะไปรับประทานอาหารเช้ากันแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอยืนชมบรรยากาศหมอกๆตรงนี้สักพักนึงก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับลงไปที่รถกันดีกว่าตอนที่เรายืนถ่ายรูปถ่ายคลิปอยู่เนี่ยเราก็ได้ยินเสียงบ่นเสียดายของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะมันก็เป็นสัจธรรมแหละฮะว่าถ้าเราคาดหวังอะไรแล้วไม่ได้ดังหวังเนี่ยมันก็ย่อมผิดหวังเป็นธรรมดาแต่สำหรับเราที่ไม่ได้คิดคาดหวังอะไรเราก็ไม่ผิดหวังฮะก็อย่างที่บอกไปเลยนะว่ามาแล้วได้เห็นอะไรเนี่ยก็อันนั้นนั่นแหละบนโลกใบนี้มันไม่ได้มีอะไรที่เพอร์เฟกต์หรือว่าได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่างหรอกฮะขนาดตัวเราเองเนี่ยยังไม่ได้ดั่งใจตัวเองก็มีบ่อยไป
ดังนั้นถ้าเราจะมองหาความสุขจากสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราพบกับความสุขได้ง่ายมากขึ้นและในทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเนี่ยมันก็คือภาพความทรงจำที่สวยงามที่เราจะสามารถเก็บเอาไว้ในใจของเราได้ตลอดไปเนอะหลังจากที่ออกมาจากกิลฟินเนี่ยรถก็ใช้เวลาตก20นาทีเลยนะในการกลับมาถึงที่ชัยพลโฮมสเตย์ที่ลงมาช้ากว่าตอนขาขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าพี่คนขับเขาพานักท่องเที่ยวแวะที่น้ำตกแม่กำปองก่อนแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปหรอกนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็เพิ่งไปมาพอกลับมาถึงเนี่ยทางที่พักก็ได้จัดเตรียมอาหารเช้าเอาไว้ให้แล้วฮะตรงนี้ก็จะเป็นไลน์บุฟเฟ่นะก็จะมีทั้งข้าวต้มสลัดผักไข่ดาวไส้กรอกขนมปังชากาแฟโอเวนตินรวมไปถึงผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลซึ่งเราก็จัดมาทั้งหมดนั่นแหละฮะการมาพักที่ชัยพลโฮมสเตย์เนี่ยเรื่องอาหารการกินก็ถือว่าไม่ลำบากเลยนะซึ่งมันก็เป็นเหตุผลแรกๆที่เราตัดสินใจกลับมาพักที่นี่อีกเป็นครั้งที่2สิ่งเดียวที่รู้สึกว่าตัวเองลำบากก็คือการที่จะต้องเดินขึ้นเนินมาที่พักนี่แหละแต่สำหรับคนที่ได้เดินป่าไปชิดภูสอยดาวมาแล้วเนี่ยเนินแค่นี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรหรอกถ้าเทียบกับค่าที่พัก650บาทต่อคนและได้ห้องประมาณนี้บรรยากาศประมาณนี้อาหารการกินเท่านี้แถมยังได้ความเงียบสงบอีกด้วยเนี่ยและกับการเดินขึ้นเนินมา3เพือกเนี่ยเราก็ถือว่าคุ้มค่านะแต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะเดินแบบเราเนี่ยในโซนถนนกลางหมู่บ้านหรือที่เขาเรียกว่าปางตนปางคอนก็จะมีที่พักดีๆให้เลือกเยอะมากๆรวมไปถึงโซนที่อยู่ล่างลงไปที่เขาเรียกว่าปางกลางเนี่ยก็จะมีที่พักสวยๆมากมายหลายแห่งด้วยเช่นกันใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกพักได้ตามสะดวกเลยส่วนเราเนี่ยหลังจากที่กินอิ่มแล้วก็ยังพอมีเวลาเหลืออีกเกือบ3ชั่วโมงก่อนที่จะเตรียมตัวเดินทางกลับดังนั้นเราก็จะขอใช้เวลาตรงนี้พักผ่อนเล่นน้ำชิวๆที่ลำธารด้านล่างก่อนที่จะอาบน้ำเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เช็คเอาท์ออกจากที่พักกันนะฮะตอนนี้ก็เช็คเอาออกจากที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เพิ่งจะ10:30นะเราจะเดินทางกลับด้วยรถตู้รอบ13:20หรือว่า20:20นะฮะดังนั้นก็ยังพอมีเวลาเหลืออีกสักประมาณ3ชั่วโมงนะก็เดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันที่แถวถนนกลางหมู่บ้านดีกว่านะแล้วก็อย่างแรกที่อยากจะทำมากๆเลยในวันนี้เนี่ยก็คือไปกินส้มตำกับไส้อั่วที่ร้านไส้อั่วแม่นิ่มซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาปิดนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะขายแล้วฮะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเดินกลับลงไปที่ถนนกลางหมู่บ้านกันอีกครั้งนะฮะเราเช็คเอาท์ออกจากที่พักตอนประมาณ10:30ฮะที่ตัดสินใจออกมาเร็วนิดนึงเนี่ยก็กลัวว่าฝนมันจะตกช่วงเที่ยงบ่ายแต่เดี๋ยวจะกลับลงไปที่จุดขึ้นรถตู้ลำบากถึงแม้ว่าดูแล้ววันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีเค้าฝนนะแต่ว่ามันจะไว้ใจไม่ได้หรอกฮะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปเลยดีกว่าเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ไปทันรถเที่ยวกลับตอน20:20แต่ด้วยความที่ออกมาเร็วเนี่ยมันก็เลยทำให้เรายังมีเวลาเหลืออีกเยอะเลยนะเราก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินที่ร้านไส้อั่วแม่นิ่มร้านประจำที่เราชอบมากินเวลาที่มาเที่ยวแม่กำปองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปหาคาเฟ่สวยๆนั่งเล่นชิลๆค่าเวลาก่อนที่จะขึ้นรถกันดีกว่าด้วยความที่วันนี้เนี่ยตรงกับวันพฤหัสมันก็เลยทำให้บรรยากาศดูคึกคักกว่าเมื่อวานค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยเฉพาะที่เป็นวันหยุดต่อเนื่องยาวๆเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากๆจนรถติดยาวไปถึงข้างล่างเลยสำหรับร้านไส้อั่วแม่นิ่มเนี่ยจริงๆแล้วเขาเปิดทุกวันนะแต่เมื่อวานเนี่ยน่าจะติดธุระกันฮะก็เลยปิดร้านไป1วันเมนูหลักๆของที่นี่เลยเนี่ยก็คือไส้อั่วนะแต่ว่าทางร้านเนี่ยเขาก็จะมีเมนูอื่นด้วยซึ่งที่เราชอบกินมากๆเนี่ยก็คือส้มตำปูปลาร้าแล้วที่สำคัญเนี่ยร้านนี้จะตั้งอยู่ริมลำธารของลำน้ำแม่กำปองฮะดังนั้นบรรยากาศของที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างสบายๆไม่ร้อนอบอ้าวส่วนการสั่งอาหารเนี่ยทางร้านเขาก็จะมีเมนูให้อยู่ที่โต๊ะนะอยากจะกินอะไรก็ติ๊กใส่ในเมนูเสร็จแล้วก็เอาไปส่งให้ที่ด้านหน้าแต่ถ้าเป็นเมนูเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะแยกอยู่อีกใบนึงที่เล็กกว่าสำหรับเราเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะว่าวันนี้เราตั้งใจมากินส้มตำปูปลาร้าก็เลยจัดไป1จานเบาๆฮะ
แล้วก็สั่งมาพร้อมกับไส้อั่ว1ชุดกับข้าวเหนียวอีก1ห่อราคาส้มตำเนี่ยก็ไม่แพงนะอยู่ที่จานละ50บาทแต่ว่าไส้อั่วเนี่ยจะแพงขึ้นมานิดนึงอยู่ที่80บาทส่วนข้าวเหนียวก็ห่อละ10บาทนะอันนี้ราคามาตรฐานทั่วไปส่วนเครื่องดื่มเนี่ยเราสั่งมาเป็นน้ำเก๊กฮวยเย็นๆ1แก้วนะอันนี้ราคาแก้วละ30บาทฮะก็เป็นราคาสถานที่ท่องเที่ยวเนอะคือต้องบอกตามตรงอย่างนึงฮะว่าราคาอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่แม่กำปองเนี่ยสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะพอสมควรก็อาจจะเป็นด้วยเรื่องของค่าครองชีพค่าน้ำมันที่มันสูงขึ้นนั่นแหละแต่ว่าเรื่องรสชาติเนี่ยตรงนี้ก็ยังถือว่าดีเหมือนเดิมนะโดยเฉพาะส้มตำปูปลาร้าเนี่ยเราบอกเลยฮะว่าของร้านนี้ก็คือเด็ดมากๆจริงๆแล้วที่แม่กำปองเนี่ยก็ยังมีร้านที่น่าสนใจอีกหลายร้านเลยนะรวมไปถึงร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ๆที่เรายังไม่เคยไปกินเนี่ยก็มีเยอะเวลาแค่2วัน1คืนเนี่ยก็คงจะเก็บไม่หมดหรอกไว้เดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยเราจะมาตระเวนกินที่แม่กำปองกันอีกทีนะฮะส่วนตอนนี้อิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินกันอีกสักแก้วดีกว่าเนอะก็จัดส้มตำปูปลาร้ากับไส้อั่วที่ร้านไส้อั่วแม่นิ่มจนแบบอิ่มแปรเลยนะฮะแต่ว่าเรายังไม่จบนะเดี๋ยวจะต้องไปหาคาเฟอีนกระแทกร่างอีกสักแก้วนึงก่อนถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะกินกาแฟไป2แก้วแล้วก็ตามนะฮะซึ่งร้านกาแฟที่เราเลือกไปในวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะนั่นก็คือร้านเทดูคอฟฟี่นั่นเองจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องเดินลงเนินไปสักประมาณ 3-400 เมตรนะก็จะไปถึงบันไดที่จะลงไปที่ร้านอีกทีก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรารีบลงไปดีกว่านะก่อนที่ฝนมันจะเล่นงานอีกรอบนะฮะสำหรับร้านเจดูคอฟฟี่เนี่ยถ้าว่าจากตรงลานจอดรถที่เราลงจากรถตู้เมื่อวานระยะทางก็แค่150เมตรเองฮะตรงนี้เพื่อนๆสามารถเดินลงไปได้เลยนะมันไม่ได้ไกลอะไรมากแต่ว่าตัวร้านเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ลึกลงไปในหุบเขาซึ่งเดี๋ยวพอไปถึงเนี่ยเราจะต้องเดินลงบันไดไปอีกนิดหน่อยแต่รับรองว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะต้องชอบกันอย่างแน่นอนระหว่างที่เดินไปเนี่ยช่วงที่ผ่านโค้งแบบนี้เพื่อนๆอาจจะต้องระวังรถสักนิดนึงนะเพราะว่าถนนบางช่วงเนี่ยมันไม่ได้มีหลายทางให้เดินถ้ารถมาเนี่ยก็อาจจะต้องลงไปยืนหลบข้างทางเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าเดินมาได้ไม่กี่นาทีเนี่ยเราก็มาถึงตรงทางลงไปที่ร้านเทจูคอฟฟี่แล้วนะซึ่งก็อย่างที่บอกไปฮะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินลงบันไดไปอีกแล้วก็ลงไปค่อนข้างลึกอยู่เหมือนกันตอนลงอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกค่ะเดี๋ยวมันจะไปหนักอีกทีก็ตอนขึ้นนี่แหละแต่ว่าที่ร้านเทจูคอฟฟี่เนี่ยเขาก็จะมีทางที่กลับขึ้นไปได้อีกทางนะซึ่งทางนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ด้วยแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอลงไปให้ถึงร้านสั่งเครื่องดื่มมากินให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะบอกเพื่อนๆอีกทีนะฮะร้านเตจูคอฟฟี่เนี่ยเป็นร้านกาแฟที่อยู่กลางป่าแล้วก็มีลำธารสวยๆไหลผ่านนะซึ่งลำธารที่ว่านี้ก็คือลำน้ำแม่กำปองที่ไหลมาจากหมู่บ้านด้านบนนั่นแหละฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแบบนี้เนี่ยก็น่าจะถูกใจเลยแหละแต่ต้องบอกก่อนฮะว่าราคาเครื่องดื่มของที่นี่เนี่ยอาจจะสูงสักนิดนึงแต่ถ้าไม่สั่งอะไรเลยเนี่ยก็จะต้องเสียค่าเข้าสถานที่รู้สึกว่าจะคนละ150บาทซึ่งใบเสร็จค่าเครื่องดื่มหรือว่าใบเสร็จค่าเข้าเนี่ยก็จะใช้ในการขึ้นไปบนสะพานแขวนได้และสะพานแขวนที่ว่าเนี่ยก็คือทางออกอีกทางที่เราบอกไปตอนต้นนั่นแหละที่นี่เนี่ยก็จะมีพื้นที่นั่งที่เป็นโซนเอาท์ดอร์ด้วยนะซึ่งบริเวณเทอร์เรสตรงนี้เนี่ยก็จะมีน้ำตกขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กอยู่ด้วยซึ่งมันก็ทำให้ร้านนี้เนี่ยได้เปรียบที่อื่นในเรื่องของโลเคชั่นฮะดังนั้นการมาหากาแฟดื่มค่าเวลาก่อนที่จะขึ้นรถตู้ที่นี่เนี่ยก็เป็นอะไรที่เหมาะมากๆแต่ถ้าเพื่อนๆมองขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็จะเจอกับสะพานแขวนที่เราบอกไปนะแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นไปบนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขอนั่งกินกาแฟชิลๆตรงนี้สักพักแล้วพอเดี๋ยวใกล้ๆบ่ายโมงเนี่ยเราค่อยกลับขึ้นไปที่หมู่บ้านอีกทีก็แล้วกันนะฮะที่ร้านเดดูคอฟฟี่เนี่ยก็เป็นร้านที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะเรียกว่าเป็นร้านกาแฟกลางป่าเลยก็ว่าได้ฮะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยก็จะมีลำธารแล้วก็น้ำตกไหลผ่านด้วยถ้าใครเป็นคนที่ชอบน้ำตกชอบลำธารแบบเราเนี่ยก็น่าจะแบบปลื้มเลยละฮะแต่ว่าไฮไลท์ของที่นี่ไม่ได้มีแค่น้ำตกอย่างเดียวนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีสะพานแขวนซึ่งสูงมากๆด้วย
ก็หลังจากกินกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปพิชิตสะพานแขวนด้านบนกันดีกว่านะฮะสะพานแขวนของเทดูคอฟฟี่เนี่ยก็คือสูงมากๆเลยนะถ้าคนที่กลัวความสูงเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะขึ้นไปแน่ๆถามว่าเรากลัวไหมก็ต้องตอบว่ากลัวแหละฮะแต่ว่าเราไม่ได้กลัวถึงขั้นแพนิคถ้ามันมีความเซฟไม่อันตรายเนี่ยเราก็ขึ้นไปได้แต่จริงๆแล้วเราเองก็เคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วนะแล้วก็เคยขึ้นไปเดินบนสะพานแขวนแล้วถึงแม้ว่าจะเคยขึ้นไปแล้วเนี่ยแต่ไหนๆก็จ่ายค่าเครื่องดื่มไปแล้วยังไงก็ขอขึ้นไปอีกทีดีกว่าส่วนถ้าใครไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็สามารถเดินกลับไปขึ้นทางเดิมที่เราเดินลงมาก็ได้ฮะตรงนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแต่ละคนเลยแต่ไม่ว่าจะกลับขึ้นไปทางไหนเนี่ยสุดท้ายเราก็จะต้องเดินขึ้นบันไดไปอยู่ดีดังนั้นที่นี่ก็อาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการนะส่วนข้อห้ามของการมาขึ้นสะพานแขวนที่นี่เนี่ยก็คือห้ามกระโดดบนสะพานหรือว่าขยมเขย่าแกว่งตัวสะพานไปมาเด็ดขาดส่วนเรื่องน้ำหนักเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดนะแต่ว่าจำนวนคนที่ขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ควรเกิน5คนทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยพอมาถึงข้างบนแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวหลายๆคนก็จะเริ่มกลัวไม่กล้าเดินไปต่อนะเพราะว่าตัวสะพานเนี่ยมันทั้งสูงทั้งเด้งดึงแล้วก็แกว่งไปมาฮะแถมพื้นสะพานเนี่ยก็ยังเป็นตะแกรงเหล็กที่สามารถเห็นถึงลำธารด้านล่างได้เลยถามว่าสะพานแขวนตรงนี้เนี่ยสูงไหมก็ต้องบอกแล้วว่าสูงนะแต่ว่าเราเคยมาเดินแล้วฮะมันก็อาจจะมีวิวบ้านแต่ก็ไอความกลัวมันไม่มีหรอกแต่ที่กลัวตอนนี้ก็คือฝนนะเริ่มตกลงมาอีกแล้วถึงแม้ว่าจะตกปล่อยๆแต่ก็ไม่แน่นะว่ามันจะตกหนักหรือเปล่าก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรารีบกลับไปที่จุดจอดรถตู้ที่ลานจอดรถกลางหมู่บ้านดีกว่านะฮะก่อนที่ฝนจะตกหนักลงมามากกว่านี้นะการที่จะเอาชนะความกลัวได้เนี่ยบางทีวิธีที่ดีที่สุดก็คือการเผชิญหน้ากับมันนะฮะช่วงที่ยากที่สุดเนี่ยมันก็คือการที่เราจะก้าวขาก้าวแรกออกไปนี่แหละไม่ใช่แค่เรื่องการที่จะเดินข้ามสะพานแขวนสูงๆนี้อย่างเดียวนะแม้แต่เรื่องของการตัดสินใจออกเดินทางสู่โลกกว้างเพื่อใช้ชีวิตก็เช่นกันก้าวแรกเนี่ยมันยากเสมอฮะแต่เชื่อเถอะนะว่าถ้าคุณมีความตั้งใจจริงบวกกับมีสติที่รอบคอบแต่ตรองในทุกเรื่องที่คุณจะทำสุดท้ายแล้วคุณจะไปถึงสิ่งที่คุณมุ่งหวังได้อย่างแน่นอนนะฮะพอเดินมาจนถึงสุดทางแล้วเนี่ยใบเสร็จค่าเครื่องดื่มของเราก็จะต้องใช้แสดงที่ทางออกนะตรงนี้ก็จะมีน้องคอยดูแลอยู่เราออกมาจากร้านก่อนเวลาที่รถตู้จะออกเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงฮะด้วยความที่ยังพอมีเวลาเหลือเราก็เลยเดินเข้าไปหาของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านสักนิดแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาขึ้นรถอีกทีก็ได้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการมาเที่ยวแม่กำปองด้วยการนั่งรถไฟแล้วก็มาต่อรถตู้ประจำทางแบบนี้เนี่ยก็สามารถเดินทางตามรายละเอียดที่เราให้ไว้ในคลิปได้เลยซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆไม่ต้องนั่งรถไฟขบวนเดียวกับเรามาก็ได้นะฮะอาจจะนั่งเป็นขบวนรถด่วนพิเศษที่9หรือ13แล้วก็ต่อรถตู้เที่ยว 9:30 นมาในช่วงเช้าก็ได้ส่วนขากลับเนี่ยรถไฟข้ามคืนที่ออกจากเชียงใหม่ก็จะมีขบวน52ตอน 3:30 นขบวนที่14ตอน 5:00 นแล้วก็เที่ยวสุดท้ายขบวนที่10ตอน 6:00 นนะใครสะดวกขบวนไหนเนี่ยก็เลือกได้ตามความเหมาะสมของตัวเองได้เลยส่วนเราเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะก็เดี๋ยวจะไปค้างคืนที่ตัวเมืองเชียงใหม่ก่อน1คืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยค่อยนั่งรถไฟขบวนประจำตอน 6:00 นกลับบ้านอีกทีแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยก็คงจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยคลิปก็ยาวตกชั่วโมงแล้วนะแล้วสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปเราฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะฮะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถติดตามชมได้ที่นี่เร็วๆนี้แน่นอนส่วนคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีนะฮะ